วันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวและมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับทางด้านประเด็นทางด้านการเมืองที่เพิ่งมีการรายงานออกมาเมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:30 นที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับก็คือออกมาจากทางด้านการหารือของ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าที่ประชุมร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะครับมีมุมมองตรงกันครับที่จะเสนอชื่อคุณพิธาชิงนายกรัฐมนตรีในการโหวตเป็นครั้งที่2ก็คือวันพุธที่19กรกฎาคมนี้ซึ่งภายหลังจากที่มีการแถลงคุณพิธาให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าถ้าการโหวตในครั้งที่2นี้ไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้แทนแต่ยังคงยืนยันว่ามาตรา112ถือว่าเป็นเรื่องที่เคยสัญญาและรับปากกับประชาชนไว้ดังนั้นหมายความว่าประเด็นเรื่องของมาตรา112ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับในประเด็นคำร้องที่ทางกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกภาพความเป็นเสถียรภาพของส.ส.ของคุณพิธาเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อไอทีวีนะครับประเด็นนี้คุณพิธายืนยันว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลออกมาอย่างไรในวันเดียวกันก็คือศาลรัฐธรรมนูญได้นัดพิจารณาในวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ว่าเป็นเวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้นะครับคุณพิธามองว่าไม่ว่าศาลจะมีผลออกมาอย่างไรเชื่อว่าจะไม่กระทบและไม่กังวลเกี่ยวกับการเสนอชื่อตนเองเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับทั้ง8พรรคนะครับก็มีมติส่งผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสหารือกันเรื่องเกี่ยวกับการยื่นมาตรา272ของพรรคก้าวไกลนะครับว่าก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้เสนอโดยพรรคของก้าวไกลเองนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีก7พรรคที่เหลือนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับที่41นะครับที่มีข่าวออกมาว่าวุฒิสภาจะตีแบบนี้แล้วก็มีความเห็นกันทางกฎหมายว่าไม่น่าจะเข้านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อบังคับอย่างใดก็ไม่ถือว่าเป็นยตินะครับเป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมองเห็นต่างกับทางวุฒิสภาในเรื่องนี้นะครับก็คงจะมีหลักๆก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องพวกนี้แล้วก็เตรียมเรื่องของรายละเอียดในการเข้าสู่รายละเอียดของวันที่19ที่จะถึงนี้ครับก็ตามอย่างที่เคยได้แถลงผ่านวิดีโอไปนะครับแล้วก็ตามทางแผนผังนะครับถ้าสำหรับสมรภูมิแรกนะครับถ้าคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราก็พร้อมที่จะถอยให้กับประเทศชาติถอยให้กับพรรคอันดับ2ที่อยู่ใน MOU เดิมของ8ร่วมพรรคก็คือพรรคเพื่อไทยมีรายงานเรื่องของการเมืองนะคะว่าในวันที่19กรกฎาคมนี้เวลา 9:30 นทางด้านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการประชุมนะคะโดยมีวาระสำคัญก็คือการเสนอเพื่อพิจารณาคำร้องที่ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าด้วยสมาชิกภาพของส.ส.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานะคะว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ซึ่งก็ต้องตามกันต่อไปในช่วงวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ